การเดินทางสู่ชุมชนสัมผัสเสน่ห์ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดผสมผสานให้เราได้เรียนรู้นวัตวิถีหนูบีสุปิยาชินภาเลยออกไปไม่ไกลจากตัวเมืองอำเภอนาโพเราก็ถึงที่หมายของเราค่ะที่ที่จะมาสัมผัสนวัตวิถีกันที่นี่ก็คือหมู่บ้านนวลสะอาดมีชื่อมาจากอะไรบ้างคะนวลสะอาดก็นวลอย่างเงี้ยค่ะก็แยกมาจากของบ้านเมืองน้อยแต่พอดีพวกปู่ย่าตายายก็เลยแยกออกมาเป็นชื่อเป็นบ้านนวลสะอาดเพราะว่ามันเป็นที่สูงเป็นนวลอย่างเงี้ยใช่ค่ะวิถีชีวิตของชุมชนบ้านนวลสะอาดค่ะค่ะมันจะมีหลายขั้นตอนอย่างเช่นการปลูกมอนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมแล้วก็จะมีก็ต้องเลี้ยงพวกที่เลี้ยงโคจากสารอันนี้เราก็จะพัฒนาให้ดีๆยิ่งขึ้นไปแม่ผู้ใหญ่บ้านก็จะพาไปสักการะบูชาพระเจ้าใหญ่5องค์ก็ที่นั่นก็เป็นที่สักการะของหมู่บ้านเลยก็ว่าได้มีพระใหญ่ๆอยู่5องค์ใช่ก็ไหว้ได้ทั้ง5องค์เลยแล้วก็ต้องคล้องพวงมาลัยด้วยเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองก็พาไปสวนมอนต่อบรรยากาศดีพอสมควรเลยล่ะค่ะเย็นสบายก็ได้เก็บแม่ก็ได้พาเก็บใบหมอนบอกวิธีเก็บด้วยอันไหนที่มันเร็วๆขึ้นแล้วก็เก็บไปให้ตัวหมอนกินก็คือตัวหนอนแล้วทำเป็นตัวดักแด้อันนี้คือใบสวยสุดแล้วกันนี่หนามันแรงเนาะแต่สวยสุดได้เสมอตอนเอาไปเลี้ยงนี่ทาเป็นไม้ไว้หน่อยไว้หนึ่งไว้สองสี่เอาจากใบยอดลงมาเป็น3ใบที่4ที่5ที่6คือเลี้ยงไม้ไว้หนึ่งไว้สองจับต้นไว้น้ำจ้ะจับต้นไว้น้ำจับลงน้อยดึงลงข้างล่างจับโอเคจ้ะอันนี้ลงจับเก็บลงหมดเลยอันนี้หมดเลยเหรอจ้ะก็ได้ไปตรงที่เลี้ยงหม่อนที่เลี้ยงหม่อนก็ที่เอามาทำเป็นสาวไหมที่เอามาทำเป็นเส้นไหมกว่าจะเป็นอย่างนี้แบบกว่าจะเป็นแบบนี้ก็ประมาณ15ถึง20วันอ๋อมันจะมีหลายวัยจ้ะ20มันจะมีสิว5วัย20วันจะได้เข้าจอฟักหลอกเพราะเอามาสาวทำเป็นไหมประมาณ20วันแล้วมันจะออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยนี่แล้วเราก็ไปสาวแล้วก็ไปต้มจ้าไปต้มสาวไหมออกมาอ๋ออันนี้กินได้หรอคะกินได้จ้าต้องแกะออกมาจากนี่ต้องแกะอันนี้ออกแกะออกเนี่ยแกะออกไว้แบบนี้มันสดๆร้อนๆไงล่ะเนี่ยอร่อยดีอร่อยก็ได้ไปสาวไหมค่ะสาวแบบมือนึงก็ไม่ไปพอมือนึงไปมือนึงก็ไม่ไปกว่าจะเป็นเส้นให้ก็ยากอยู่เหมือนกันมัดนี่ก็มัดตามลายค่ะนี่มัดเอาลายค่ะอ๋อเขาจะมีลายถ้าเราจะเอาลายแบบไหนเราก็มัดได้เลยเป็นลายแบบนี้นี่ค่ะตัวนี้คือลายนี้ค่ะต้องมัดแบบนี้ก่อนค่ะต้องมัดต้องทำงี้ก่อนมีลายแบบของตำบลไหมคะที่เป็นเอกลักษณ์มีค่ะมีมันจะเป็นลายแบบไหนเกี้ยวปางสีดาค่ะที่ทางกลุ่มเราค่ะขอเกี้ยวปางสีดานี่เป็นลายประจำของกลุ่มเราค่ะอ๋อขอเกี้ยวปางสีดาสวยแม่ก็พาไปรู้จักกับคุณตาคนนึงกำลังสานเลยก็พาไปดูวิธีการสานไซกับข้อง
อันนี้ก็คือแบบที่ว่าเขาก็ตามธรรมชาติของบ้านเขาก็คือปลูกก็คือไม้ไผ่เนาะค่ะเขาเป็นไม้ไผ่ค่ะเป็นไม้ไผ่ที่เขาคือต้นแต่ว่ามันเป็นไผ่ใหญ่นั้นก็ไปดูวัวก็ได้ให้อาหารวัวด้วยไม่เคยจับก็ได้จับแหละนั้นก็กลัวๆอยู่นิดนึงก็มีตกใจเพราะมันตกใจเราเหมือนกันเราก็ตกใจมันก็น่ารักดีค่ะก็อยากให้นักท่องเที่ยวมาลองมาดูค่ะอยากจะให้ลองมาดูวิธีการทำวิธีการอยู่แบบพอเพียงว่าที่นี่เป็นยังไงบรรยากาศก็ดีมากชาวบ้านก็น่ารักต้อนรับดีมากค่ะมาสัมผัสหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีกันค่ะ